มาแล้วค่ะทุกคน Google Pixel 9นะคะ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาในปีนี้นะคะมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่ Pixel 9 Pro 4เป็นสมาร์ทโฟนจอพับของเขาแล้วก็มี Pixel 9 Pro แล้วก็พิเศษนะคะ Pixel 9 Pro XL ที่มีจอใหญ่กว่ารุ่น Pro และรุ่นธรรมดาค่ะ Pixel 9ในรอบนี้นะคะเขาผสานพลังจาก Gemini มาไว้บนสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของเขาสำหรับสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ AI ต่างๆของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปให้ฟังค่ะGoogle Pixel 9ในรอบนี้เปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับตัว Pixel Pro 4ที่เป็นจอพับของเขานี้นะคะหน้าจอด้านนอกเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.3 นิ้วแต่หน้าจอด้านในค่ะทุกคนตอนนี้เป็นหน้าจอของสมาร์ทโฟนจอพับด้านในที่ใหญ่ที่สุดในโลกจาก Samsung Galaxy Z46 ใช่ไหมเขาให้หน้าจอมา 7.8 นิ้วแต่ว่าในรอบนี้ค่ะ Pixel 9 Pro 4ให้หน้าจอด้านในมาทั้งหมด8นิ้วด้วยกันซึ่งมันเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากบนสมาร์ทโฟนจอพับค่ะสำหรับ Pixel 9 Pro นะคะหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วและ Pixel 9 Pro XL ตามชื่อเลย Extra Large นะคะหน้าจออยู่ที่ 6.8 นิ้วส่วน Pixel 9รุ่นธรรมดาหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วค่ะถัดมาในเรื่องของดีไซน์ค่ะดีไซน์ในรอบนี้อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่เขาแอบปรับมาเล็กๆน้อยๆนะคะเริ่มกันที่แถบกล้องหลังมีการวางแถบกล้องหลังออกแบบใหม่ให้บริเวณกล้องเนี่ยอยู่ตรงกลางของฝาเครื่องนะคะแล้วก็ดูเป็น Google Pixel ดีนะสำหรับฝาหลังเป็นกระจกแบบด้านใช้ขอบโลหะล้อมรอบนะคะบริเวณขอบเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียม 100% ที่เป็นรีไซเคิลด้วยเขาบอกว่า Google Pixel 9ในรอบนี้นะคะทนทานกว่ารุ่นก่อนถึง2เท่าในเรื่องของวัสดุตัวเครื่องโดยรวมนะคะการออกแบบแถบกล้องหลังที่เขาวางไว้ตรงกลางของเครื่องเนี่ยมันทำให้ Google Pixel เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆเลยส่วนตัวนะคะชอบมากสำหรับตัวรุ่น4นะคะตัวเครื่องเนี่ยมีความบางลงนะคะบานพับก็มีความลื่นไหลมากขึ้นและมีการจัดวางกล้องทรงสี่เหลี่ยมตรงมุมของตัวเครื่องอันนี้ก็จะทำให้ตัว4เนี่ยแตกต่างจากตัว Pro แล้วก็ตัวธรรมดาค่ะหน้าจอในรอบนี้นะคะเป็นหน้าจอแบบ OLED หรือว่า OLED ที่เขาเรียกชื่อว่า Super Actual นะคะใช้ทั้งในรุ่น Pro รุ่น Pro XL แล้วก็รุ่น4เลยแต่ว่ารุ่น4ของเขาในรอบนี้นะคะมีความสว่างจอมากกว่ารุ่นก่อนถึง 80% โอ้อันนี้ว้าวมากเลยนะโดยกระจกหน้าจอของทุกรุ่นนะคะเขาเลือกเป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2ค่ะมาดูที่สเปคภายในกันบ้างนะคะเขาใช้ชิปประมวลผล Google Tensor G4 ในทุกรุ่นของเขาในรอบนี้เลยนะคะซึ่งชิปประมวลผล Tensor G4 นี้นะคะเขาบอกว่าพัฒนามาเพื่อให้ AI สามารถทำงานได้ดีก็คือตัวประมวลผล AI เนี่ยเร็วขึ้น2เท่าทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะในรอบนี้มาพร้อมกับ Android 14นะคะไม่ได้มาพร้อมกับ Android 15นะอาจจะอัปเดตไม่ทันนะคะแต่ว่าสามารถรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สูงสุด7ปีเลยสำหรับในเรื่องของแรมนะคะตัว Pixel 9ที่เป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาให้แรมมา 12GB นะคะส่วนรุ่น Pro แล้วก็รุ่น4นะคะเขาให้แรมมาอยู่ที่ 16GB ค่ะสำหรับในเรื่องของกล้องนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้เยอะนะคะมาเริ่มกันที่ตัว4กันก่อนนะคะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวมีกล้องหลักนะคะ48ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวด์ 10.5 ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ 10.8 ส่วนกล้องด้านหน้าและกล้องด้านในของเขาเป็นความละเอียด10ล้านพิกเซลค่ะสำหรับตัว Pixel Pro และ Pixel Pro XL มีกล้องหลัก50ล้านและ48ล้านพิกเซลและมีเลนเทเลโฟโต้มาให้ด้วยนะคะ48ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้าให้มา42ล้านพิกเซลสำหรับตัวรุ่นธรรมดา Pixel 9นะคะมีกล้องหลังมาให้เพียง2ตัวเท่านั้นมีกล้องความละเอียด50และ48ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มา 10.5 ล้านพิกเซลค่ะมาดูที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะตัว Pixel Pro 4เนี่ยที่เป็นรุ่นจอพับนี่นะคะให้แบตเตอรี่มา 4,650 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวสูงสุด21วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายแบบชี่ด้วยค่ะส่วนตัว Pro ให้แบตเตอรี่มา 4,700 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุด27วัตต์แต่ว่าตัว Pro XL เนี่ยเหมือนเขาจะให้แบตเตอรี่มามากกว่านะอยู่ที่ 5,060 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวกว่าด้วยอยู่ที่37วัตต์ค่ะทุกคนทั้ง2รุ่นรองรับการชาร์จไร้สายแบบชี่สแตนดาร์ดแล้วก็รองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่าแบตเตอรี่แชร์ด้วย
และ Pixel 9รุ่นธรรมดาค่ะให้แบตเตอรี่มา 4,700 มิลลิแอมเช่นกันไม่น้อยหน้าค่ะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่27วัตต์เท่ากับตัวโปรเลยแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายชี้เช่นกันค่ะสำหรับการเชื่อมต่ออื่นๆทั่วไปนะคะถ้าเกิดซื้อมาใช้งานเนี่ยเขาก็จะรองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 รองรับ NFC และก็ USB-C 3.2 ค่ะเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบนี้นะคะด้วยความที่เป็น Google Smartphone นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ที่สร้างความว้าวมากมายนะคะมาเริ่มกันที่ Gemini Live ค่ะทุกคนฟีเจอร์นี้เป็นการผสมผสานเข้ากับแอปพลิเคชันของ Google นะคะโดยใช้ Gemini มาทำงานแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ตัว Gemini Live นะคะจะต้องสมัครสมาชิกเป็น Gemini Advance ก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้เขาก็จะมอบประสบการณ์การสนทนาผ่านมือถือที่เป็นธรรมชาตินะคะหมายถึงว่าการสนทนากับ AI นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยความที่เป็น Gemini Advance นั่นเองเขายังมีการเปิดตัวแอปใหม่ด้วยนะคะทุกคนชื่อว่า Pixel Studio เป็นแอปใหม่ที่มีฟีเจอร์ในการสร้างภาพบนอุปกรณ์ของเขาได้เลยก็เป็นการเจนภาพด้วย AI นั่นแหละแต่ว่ามีแอปแยกออกมานะคะสามารถสั่งพร้อมสร้างภาพขึ้นมาหรือว่าสร้างสติกเกอร์จากพร้อมที่เราเขียนลงไปได้สำหรับฟีเจอร์การถ่ายภาพใหม่นะคะนุ่นิดยกมาให้ทั้งหมด5ฟีเจอร์ด้วยกันที่น่าสนใจซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็ใช้ AI ในการประมวลผลนะคะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกค่ะชื่อฟีเจอร์ว่า Base Take นะคะเป็นฟีเจอร์ที่จะมาแก้ปัญหาเวลาที่เราถ่ายรูปกลุ่มแล้วหน้าของเพื่อนบางคนมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็สามารถกดถ่ายไปได้หลายๆรูปมันก็จะมีบางรูปที่หน้าของเราได้แต่เพื่อนของเราก็จะอยู่อีกรูปนึงที่หน้าของเขาสวยนะคะแต่ว่าเขาเอาฟีเจอร์นี้มาแก้ปัญหาชื่อว่า Base Take ก็คือจะจับหน้าของเพื่อนเราในแต่ละรูปออกมาเป็นรูปที่ดีที่สุดแล้วมารวมกันอยู่ในรูปเดียวหมดปัญหาเลยค่ะเรื่องใครคนนั้นรอดเพราะว่ารอดทุกคนฟีเจอร์ถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Magic Editor นะคะก็คือจะเป็นฟีเจอร์ในการแก้ไขรูปภาพสามารถลบโคนหรือว่าสิ่งของที่ไม่ต้องการออกจากรูปได้แล้วก็สิ่งที่เขาโชว์นะคะก็คือเราสามารถยกแล้วก็ลากวัตถุออกมาอาจจะอยากให้มันมาอยู่ใกล้ขึ้นนะคะจากที่มันอยู่ไกลๆก็สามารถลากมาไว้ใกล้ๆได้ฟีเจอร์ออโต้เฟรมค่ะทุกคนเป็นการขยายเฟรมภาพสามารถจัดองค์ประกอบในภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างบางทีเราถ่ายรูปมาในแนวตั้งแต่ว่าเราอยากอัพโหลดรูปในแนวนอนแต่ขอบรูปมันหายไปใช่ไหมเขาสามารถมาเติมขอบรูปให้เราได้จากรูปภาพแนวตั้งเป็นรูปภาพแนวนอนที่ดูสมูทสมจริงฟีเจอร์ Reimage ค่ะทุกคนอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะก็คือเวลาที่เรากดถ่ายรูปมาแล้วเราไม่พอใจกับพื้นหลังที่เราเลือกมานะคะเราสามารถสั่งให้ AI เปลี่ยนพื้นหลังได้อย่างเช่นเปลี่ยนจากพื้นหลังบ้านรกๆสนามเด็กเล่นให้เป็นภูเขาที่สวยงามก็สามารถทำได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเลยก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Add Me นะคะก็คือเขาจะใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็เทคโนโลยีเสมือนจริงนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพใช่ไหมสมมุติว่าเราไป4คนแต่ว่าเราจะต้องให้เพื่อน1คนไปถือกล้องแล้วเพื่อนคนนั้นก็จะไม่ได้อยู่ในเฟรมเขาจะใช้วิธีการสลับกันถ่ายค่ะถ่าย3คนก่อนแล้วถ่ายให้อีกคนนึงนะคะเขาก็จะนำเฟรมทั้งหมดนั้นมารวมกันแล้วก็จะได้รูปภาพครบ4คนในแก๊งเลยด้านภาพจบไปแล้วนะคะมาฟังฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจที่ใช้ AI ในการทำงานบ้างนะคะอย่างเช่นแอปใหม่ค่ะ Pixel Weather เขาถูกแยกออกมาเป็นแอปเดียวแล้วนะคะมีการปรับดีไซน์ในแอปใหม่ทั้งหมดแล้วก็ผสาน Gemini เข้าไปเพื่อพยากรณ์อากาศที่ดูดีขึ้นค่ะสำหรับ Google Keep นะคะสามารถสร้างลิสต์ใน Google Keep สรุปอีเมลข้อความบันทึกหรือว่าเรียกคืนข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลต่างๆจากภาพบนหน้าจอได้เขามีคอโน้ตมาให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นตัวที่จะช่วยบันทึกสรุปการสนทนาหลังจากที่เราโทรให้อัตโนมัติก็จะคล้ายๆกับฟีเจอร์ AI ของเจ้าอื่นที่เราเห็นไปแล้วและล่าสุดค่ะเขาเพิ่มฟีเจอร์ SOS Satellite มาให้ก็คือสามารถสนทนาผ่านดาวเทียมได้แล้วบนสมาร์ทโฟน Pixel ค่ะและดูเหมือนว่าในรอบนี้เขาจะอัปเกรดเซ็นเซอร์การสแกนลายนิ้วมือมาให้สแกนไวขึ้นถึง2เท่าเลยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ AI ต่างๆที่เขาอัดแน่นมาให้ในสมาร์ทโฟนของเขา Pixel 9 Series นะคะสำหรับราคาอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวโฟนนะคะ Pixel 9 Pro 4เนี่ยเขามีความจุเริ่มต้นอยู่ที่256แล้วก็มีอีกหนึ่งความจุคือ512 GB นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $1,799 ค่ะ
สำหรับตัว Pixel 9 Pro และ Pixel 9 Pro XL มีความจุเริ่มต้นอยู่ที่ 128GB ไล่ไปก็จะมี256นะคะ512GB มี 1TB นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่$999สำหรับตัวรุ่นธรรมดาของเขา Pixel 9ค่ะความจุเริ่มต้น 128GB แล้วก็มีความจุ 256GB มาให้ด้วยนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่$799นอกจากสมาร์ทโฟนทั้ง4รุ่นที่พูดไปในคลิปนี้นะคะเขายังเปิดตัวอีก2ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือ Pixel Watch 3และ Pixel Buds Pro 2มาให้ด้วยนะคะแฟนๆ Pixel เนี่ยถ้าเกิดว่ามีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะไม่น่าพลาดทั้ง2อุปกรณ์นี้นะคะใครเล็งรุ่นไหนอยู่บ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับตัวนุ๊กนิ๊กเนี่ยก็รู้สึกว้าวกับการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะด้วยฟีเจอร์ AI ต่างๆของ Google ที่เขาจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ด้วยสเปคเครื่องที่มันอัปเกรดขึ้นมาก็ดูน่าสนใจอยากลองใช้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ